นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิตี้แห่งฮ่องกงนะครับสร้างสรค์หุ่นยนต์แบบจิ๋วที่เคลื่อนที่ได้คล้ายกับหนอนนะครับทีมวิจัยเนี่ยหวังว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยส่งยาให้ไปอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นหุ่นยนต์นี้นะครับมีขาขนาด1มิลลิเมตรเท่านั้นยื่นออกมามากกว่า100ขาด้วยกันโดยรอบนะครับแล้วก็จะช่วยลดการสัมผัสและการเสียดสีกับพื้นผิวที่หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปนะครับนอกจากนั้นยังสามารถเข้าถึงบริเวณที่เป็นที่ครุขระในร่างกายมนุษยย์ไดด้ว้ว เปียกหรือแห้งเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนะครับด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้สร้างจากซิลิโคนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโพลิไดเมทิลไซลอกเซนนะครับฟังด้วยอนุภาคแม่เหล็กซึ่งทาให้วัสดุนี้มีความยืดหยุ่นที่สูงมากแล้วก็สามารถนําไปตัดเป็นรูปทรงและขนาดได้หลากหลายครับหุ่นยนต์นี้สามารถบังคับได้จากระยะไกลด้วยขณะที่เคลื่อนที่ในร่างกายครับสำหรับหุ่นยนต์ต้นแบบที่สร้างขึ้นมานี้นะคะสามารถ ขนของที่หนักกว่าตัวเองได้ถึง100เท่าแล้วก็ยังสามารถหลีกสิ่งกีดขวางที่ใหญ่กว่าความสูงของเครื่องได้100เท่าเช่นกันซึ่งทีมวิจัยยังทําให้ตัวหุ่นยนตน์เคลื่อนที่ได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยเพื่อมั่นใจว่าหุ่นยนต์จะเดินทางได้อย่างไร้ปัญหาเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์จริงๆค่ะปัจจุบันนี้นะครับทีมวิจัยได้ทดสอบให้หุ่นยนต์ตัวนี้นํายาจําลองผ่านเข้าไปยังพื้นผิวที่เปียกนะครับซึ่งเป็นแบบจําลองของกระเพาะมนุษย์นั่นเองนะครับโดวยวางแผน ซึ่งทีมงานนะครับหวังว่าจะสามารถนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ได้จริงภายในประมาณ5ปีข้างหน้าครับแล้วก็จะเตรียมพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถย่อยสลายตัวเองได้ด้วยหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้ว